สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูไพ่24พยากรณ์นะคะของคนที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2561นะคะว่าคนที่เกิดราศีธนูนะคะจะต้องพบเจอกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะเราไปดูเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะก็คือ2ถ้วยนะใบที่2นะคะ Page of Cup ค่ะใบที่3 Queen of Cup ค่ะใบที่4 10ไม้ค่ะใบที่5 The Tower ค่ะใบที่6 The Lover ค่ะใบที่7นะคะ Queen of Wands ค่ะใบที่8นะคะ Page of Wands ค่ะใบที่9 7ดาบค่ะใบที่10 3เหรียญค่ะคนที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะปรากฏรูป2ถ้วยขึ้นมานะคะก็หมายความถึงสัมพันธภาพนะคะหรือมิตรภาพนะคะที่ดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะธุรกิจการงานนะคะก็มีผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความมั่นคงนะคะเพจออฟคัพปรากฏขึ้นนะคะกับรูปอัศวินถือเหรียญนะคะต้องขอบอกว่าเรื่องของธุรกิจการงานนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็ยังคงที่อยู่นะคะเรื่องของธุรกิจนะบ่งบอกถึงว่าอาจจะต้องอย่าใจร้อนนะคะไปช้าๆนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการไปช้าๆนะคะแต่ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ก็มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินนะถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนะคะก็จะเหมือนเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะหรือการสอบนะหรือการสอบสัมภาษณ์นะคะหรือการสอบอะไรการสอบการเรียนนะคะหรือการสอบสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวดีเข้ามานะก็จะสามารถทำให้สอบผ่านนะคะหรือว่ามีเรื่องที่ดีๆเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะปรากฏขึ้น Queen of Cups นะคะแล้วก็ปรากฏ The Hermit ขึ้นมานะคะลักษณะของคนที่เกิดราศีธนูนะคะไพ่ใบนี้ตรงที่ตำแหน่งของผู้ใหญ่นะก็ต้องขอบอกว่าคนที่เกิดราศีธนูนะคะต้องทำใจให้สบายนะคะแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำในเรื่องของคนในครอบครัวหรือในเรื่องของคนรักนะคะต้องใช้ความใจเย็นเข้านะคะเข้าแก้ปัญหาทุกๆอย่างนะแล้วก็อย่าใช้ความใจร้อนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เรื่องของความรักนะคะก็อาจจะเป็นช่วงของการที่คนราศีธนูนะคะต้องเป็นเรื่องของการแบบทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับการเตือนว่าต้องให้ใช้ความใจเย็นนะคะเข้ามาแก้ปัญหาคนในครอบครัวนะแล้วก็ปัญหาของผู้ใหญ่แหละที่เข้ามาด้วยนะคะต้องตั้งใจต้องตั้งสตินะคะแล้วก็อย่าใช้ความใจร้อนนะคะแล้วอาจจะบอกถึงเป็นช่วงเวลาของการที่ต้องหยุดนิ่งนะคะแล้วก็สงบปากสงบคำนะคะแล้วก็คิดทบทวนนะแล้วก็อยู่นิ่งๆเข้าไว้นะคะแล้วก็จะเป็นผลดีนะคะกับคนที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ10ไม้ปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็4ถ้วยเป็นไพ่เสริมค่ะก็บ่งบอกถึงเรื่องของงานนะที่มีภาระที่หนักขึ้นนะหรือความรับผิดชอบมากขึ้นแหละแต่ผลตอบแทนนะก็ยังไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายไว้นะคะยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าอะไรมากที่ควรนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะที่มีเข้ามาก็ยังเป็นการเงินที่ไม่ตรงตามเป้าที่วางไว้นะคะแต่เรื่องของงานก็มีภาระมากขึ้นทำให้คุณต้องเหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะเกิดความหงุดหงิดนะคะแล้วก็คนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนรอบข้างก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเรื่องการงานของคุณเท่าที่ควรนะคะทำให้คนที่เกิดราศีธนูก็อาจจะเหนื่อยนะแล้วก็เหมือนกับมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็เรื่องของรายได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะ The Tower ปรากฏขึ้นนะคะในตำแหน่งของบริวาร นะต้องระวังการมีปากเสียงนะคะกับบริวารในบ้านนะคะหรือคนที่รอบข้างนะแล้วไพ่ใบเสริมออกมาคือ The Emperor นะคะคือจักรพรรดินะคะต้องขอบอกเลยว่าอาจจะต้องระวังการมีปากเสียงนะหรือว่าความคิดไม่ตรงกันนะคะหรือว่าความขัดแย้งนะคะกับผู้ร่วมงานนะทั้งคนที่มีอายุน้อยกว่ากับคนที่มีอายุมากกว่าเลยก็คือทั้งกับบริวารนะแล้วก็กับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะต้องให้ระมัดระวังเรื่องการมีปากเสียงนะคะให้มากนะคะแล้วก็ยังมองได้อีกอย่างนึงนะคะ The Tower ปรากฏขึ้นและมีไพ่ของผู้ใหญ่ปรากฏขึ้นนะก็หมายความว่าผู้ใหญ่ในบ้านของคุณนะคะหรือผู้สูงอายุนะอาจจะประสบเคราะห์กรรมในช่วงนี้นะคะ
าจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามานะหรือมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะคะซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนในครอบครัวได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมการเอาไว้นะหรือว่าเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะแบบฉุกละหุกเลยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะเรื่องของการมีปากเสียงนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะThe lover ปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็ปรากฏกับรูปก้าวไม้นะคะเขาบอกว่าเรื่องของความรักนะคะก็ขอให้เหมือนกับดำรงสถานภาพเอาไว้แบบนี้ไปก่อนนะคะก็ค่อยๆคิดทำนะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรวู่วามนะคะแล้วก็ลักษณะของThe Lover ก็เหมือนความรักที่หวานฉ่ำนะคือมีความสุขนะคะไพ่เสริมคือก้าวไม้นะลักษณะของคนนะคะถือไม้ไปถือไม้นะคะออกมาไม้หนึ่งก็เหมือนกับเป็นการที่จะอยู่ให้นิ่งที่สุดนะคะกับเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ต้องใช้สติให้มากในการควบคุมนะก็มองว่าคนโสดนะที่มีความรักนะคะก็ให้คิดให้มากนะคะแล้วก็ให้ทบทวนให้มากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะก็ต้องดำรงสถานภาพความรักนี้เอาไว้นะคะอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะหรือคนที่มีครอบครัวนะคะก็ต้องให้นิ่งเข้าไว้นะคะกับปัญหาเรื่องของความรักนะคะแล้วก็พยายามที่จะดำรงสถานะเรื่องของความรักให้ยาวนานที่สุดนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะเรื่องของธุรกิจการงานนะคะปรากฏขึ้นนะคะเขาบอกว่าเรื่องของงานนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะอาจจะมีการย้ายนะที่ทำงานหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านงานนะคะปรากฏขึ้นนะหรือเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการงานมากกว่านะคะเพราะปรากฏมีรูปไม้ขึ้นมานะก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดราศีธนูในช่วงเดือนนี้นะคะมหาเลขถือไม้นะคะปรากฏกับ5เหรียญนะเขาบอกว่าอันนี้ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นเรื่องข่าวดีนะหรือว่าข่าวของเรื่องของทั้งการงานแล้วก็การเรียนด้วยนะคะหรือการศึกษาต่อนะในคอร์สสั้นๆนะอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นๆ นี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของงานเข้ามาแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายของงานเอาไว้นะคะในระดับที่สูงเลยแหละแต่ว่าปรากฏ5เหรียญในรูปในไพ่เสริมนะก็ต้องขอบอกว่างานที่คุณคาดหวังไว้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะก็คืออาจจะสร้างความสูญเสียให้กับคุณนะทั้งเรื่องของงานนะคะผลตอบแทนที่ได้นะก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะอาจจะขาดทุนนะนิดหน่อยนะส่วนในเรื่องของเรียนนะคะของการเรียนนะก็อาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายแหละก็ขอให้ตั้งสติเอาไว้นะคะเรื่องของข่าวที่เข้ามานะก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณต้องเป็นเรื่องของการเสียเงินนะคะในช่วงนี้นะการเดินทางก็จะทำให้เสียเงินในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ตั้งสติไว้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายค่ะก็เป็นแค่ระยะสั้นๆนะคะของคนที่เกิดราศีธนูนะ7ดาบปรากฏขึ้นนะคะไพ่ใบเสริมคือ judgment กับหัวนะคะ7ดาบนะคะลักษณะของการแอบซ่อนนะหรือการซ่อนทำอะไรบางอย่างนะคะหรือความลับๆล่อๆนะหรือการทำอะไรที่มันมีเล่ห์เหลี่ยมหรือเล่ห์กลนะคะหรือการทำธุรกิจบางอย่างที่มีการแบบที่มีแบบมีเล่ห์เหลี่ยมเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะเราอาจจะมองได้โดยอีกแบบอย่างนึงก็คือการที่กำลังแบบคงสถานภาพของทรัพย์สินไว้ไม่ให้รั่วไหลไปกว่านี้นะคะหรือ judgment ปรากฏขึ้นก็หมายความว่าคุณทำได้ยากแหละมันไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งไว้นะคะมันคือสภาพไพ่กับหัวนะ the judgment ก็หมายว่าทรัพย์สินที่คุณพยายามควบคุมมันน่ะหรือว่าเรื่องของงานนะคะมันก็จะไม่สามารถควบคุมได้นะไม่เป็นคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะแล้วก็ยังส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคอีกนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาทำให้คุณเดือดร้อนนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของการสูญเสียนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะในแง่ของคนที่เกิดราศีธนูนะคะในเรื่องของทรัพย์สินนะและเรื่องของสภาพจิตใจนะคะหรือความคิดนะแล้วก็เขาเป็นยังเป็นการบอกอีกว่าลักษณะของการลักษณะของไพ่เจ็ดดาบมันเหมือนกับการชอบทำอะไรที่แบบไม่ซื่อค่ะก็คือเป็นการเตือนมากกว่าว่าทำอะไรแล้วต้องให้ซื่อตรงนะคะหรือว่าอย่าไปคิดบอกแวกนะหรือว่าทำอะไรที่มันมีรับลมคมในนะคะมันจะไม่ส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีธนูนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะแล้วก็เรื่องของงานเรื่องของทรัพย์สินบางอย่างนะหรือเรื่องของบางอย่างมันไม่สามารถควบคุมได้ในเดือนนี้นะคะถึงคุณจะอาจจะอยากให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะมันก็
มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปตามที่คุณคิดได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกถ้ามีเรื่องของกฎหมายเข้ามานะหรือว่าคนราศีธนูกำลังทำเรื่องบางอย่างนะแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคิดไว้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะสามเหรียญปรากฏขึ้นนะคะในไพ่บทสรุปนะแล้วยังมีรูปแปดไม้ปรากฏขึ้นนะคะในไพ่เสริมนะก็ต้องบอกว่าจะมีข่าวดีด้านการเงินนะคะการงานในช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็จะทำให้คุณนะคะที่เกิดราศีธนูนะคะมีเรื่องดีๆของเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินเข้ามานะคะไพ่ใบนี้นะคะก็คือ3เหรียญนะคะใบแรกคือรูปถ้วยนะคะก็หมายความว่าอาจจะมีโชคด้านการเงินนะหรือธุรกิจร่วมหุ้นนะคะกับคนรักนะหรือคนที่เรานับถือนะที่ร่วมหุ้นกันนะหรือมีการเกี่ยวพันกันทางด้านธุรกิจนะคะสัมพันธภาพที่ดีนะคะก็จะมีข่าวดีนะแล้วก็จะมีเรื่องของเงินแล้วก็ข่าวดีเข้ามาในช่วงเดือนนี้ช่วงปลายเดือนนี้นะคะแล้วก็คนราศีธนูในช่วงเดือนนี้ต้องขอบอกเลยนะคะเรื่องธุรกิจการงานค่ะต้องใจเย็นเข้าไว้นะแล้วก็สภาพการเงินยังนิ่งอยู่นะคะแต่ว่าจะไปอย่างช้าๆนะแต่ให้ความมั่นคงนะคะเรื่องของคนในครอบครัวนะต้องตั้งสติและใช้ความใจเย็นเข้านะคะเข้าใช้แก้ปัญหานะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและผู้ใหญ่นะคะที่คอยคุ้มครองนะหรือว่าคอยดูแลนะคะสองไพ่ใบนี้นะยังบ่งบอกถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านด้วยนะคะอาจจะหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางนะก็มองได้นะคะตรงส่วนนี้นะก็ดูพวกหลอดไฟให้สว่างเข้าไว้นะคะก็อาจจะให้โชคด้วยนะคะคนราศีธนูนะคะในเรื่องของการงานมีภาระมากขึ้นค่ะแต่ผลตอบแทนยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะคะส่วนเรื่องของเรื่องการเจรจาหรือพูดคุยนะก็ขอให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะกับคนในครอบครัวหรือบริวารนะคะหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะได้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวไว้นะคะถ้ามีเวลาค่ะก็อยากให้ไปทำบุญนะคะเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะแล้วก็ให้ใจเย็นๆกับการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการขับขี่รถด้วยนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็การพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะอาจจะอยากให้ลดความรุนแรงลงมานะหรือว่าต้องใช้ความเข้าใจกันมากๆพูดคุยกันนะคะก็จะผลที่เกิดมามันก็จะไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าที่เราคิดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมได้นะคะThe Lover ปรากฏขึ้นนะในคนโสดก็หมายว่าจะมีความรักเข้ามาแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ขอให้คิดทบทวนให้ดีนะคะในการสร้างสัมพันธ์สภาพที่ลึกซึ้งนะคะไปกว่านี้นะก็คือมีแล้วล่ะแต่อาจอยากจะลึกซึ้งมากกว่านี้ก็ขอให้คิดทบทวนให้ดีนะสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือมีครอบครัวแล้วนะคะก็ให้ใช้ความนิ่งเข้าไว้นะคะกับคนรักนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ความรักครั้งนี้นะคะอยู่อย่างคงสถานภาพเดิมไว้แล้วก็มีความยืนยาวมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความนิ่งเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความรักนะแล้วก็ค่อยๆพูดนะค่อยตัดสินใจนะคะอาจในเรื่องของคนโสดอาจจะมีความรักที่หวือหวาเข้ามานะแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเลยแหละในช่วงนี้แต่ก็ขอให้คิดทบทวนให้ดีนะคะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะในเรื่องความรักมันก็จะมีความยืนยาวมากขึ้นนะคะในเรื่องของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นแต่ก็อยากจะให้ใช้การเจรจาให้มากนะพูดให้เยอะนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการงานที่ดีขึ้นนะคะของคนที่เกิดราศีธนูนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้การปรึกษานะในเรื่องของงานนะหรือช่วยเหลือนะคะก็เป็นในเรื่องแง่ของผู้ใหญ่นะหรือบางทีอาจจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการซื้อของนะหรือว่าการทำให้เรามีออเดอร์นะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีอาจจะมีการย้ายงานนะคะหรือเปลี่ยนงานนะหรือย้ายบ้านหรือย้ายที่ทำงานนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะข่าวที่กำลังรออยู่นะคะก็อาจจะเป็นข่าวเรื่องของงานนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดแหละนะคะอาจจะผิดหวังนะคะส่วนเรื่องคนไหนที่ไปสัมภาษณ์นะหรือว่ามีการสอบนะคะก็อาจจะผิดหวังนะคะอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะพอปรากฏ5เหรียญปรากฏขึ้นมาเป็นเรื่องของการสูญเสียนะสูญเสียคือสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งสุขภาพก็อาจจะเหมือนกับว่าเรารอข่าวบางอย่างอยู่นะคะแล้วไพ่ใบเสริมปรากฏขึ้นมานะมันก็เหมือนกับว่าจะมีข่าวมาแหละแต่มันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดไว้นะคะอาจจะไม่ได้นะส่วนคนที่สอบสัมภาษณ์งานไว้ก็อาจต้องขอให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะในอนาคตอาจจะดีกว่านี้นะคะ
เรื่องของเจ็ดดาบปรากฏขึ้น The Judgment ปรากฏขึ้นมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้มันเป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดำรงอยู่ของทรัพย์สินนะให้มีความสูญเสียน้อยที่สุดนะหรือว่าผลประโยชน์ของเราอ่ะอยากให้มันสูญเสียน้อยที่สุดแล้วก็อยากให้มันอยู่ไว้อย่างนี้ก็คือ The Judgment ปรากฏขึ้นมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องของที่เราอยากจะรักษามันไว้นะไม่ให้มีการรั่วไหลมากกว่านี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเรื่องของถ้ามีเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคำตอบที่ได้อาจจะไม่คำตอบที่พึงพอใจเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ใช่ประสบความสำเร็จมากมายนะในเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ปลายเดือนนะคะจะมีข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นนะอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาโชคการเงินโชคการงานนะคะแล้วก็จะมีข่าวนะหรือว่ามีการได้เดินทางนะคะไปพบเจอกับเพื่อนใหม่ๆนะหรือว่ากลุ่มแวดวงใหม่ๆนะคะซึ่งจะสร้างความโชคดีด้านการเงินและการงานให้กับคุณนะคะราคุณราศีธนูนะคะก็ขอบอกให้คนราศีธนูนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงในเดือนที่ต้องเฝ้าระวังไว้เหมือนกันค่ะในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีภาระมากขึ้นนะแต่รายได้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะก็ขอให้อดทนเอาไว้นะคะลักษณะงานของคุณเป็นลักษณะของงานที่ไปช้าๆนะคะแต่ให้ผลที่ยาวนานนะแล้วก็มั่นคงนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่หรือบริวารในบ้านนะคะแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่นะต้องระมัดระวังแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะแต่ปัจจุบันทันด่วนนะอาจจะมีเกิดขึ้นนะทำให้คุณต้องเสียทรัพย์ได้ในเดือนนี้นะคะเรื่องของครอบครัวนะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าต้องใช้ความนิ่งเข้าไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่มีเข้ามานะก็ต้องใช้ความนิ่งแล้วก็ทบทวนให้ดีนะคะก่อนที่จะมีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งมากไปกว่านี้นะและในคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ต้องใช้ความนิ่งสยบนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะแล้วก็ความรักก็จะอยู่ได้ยาวนานกว่านี้นะแล้วก็อยากให้ดูนะคะตามจุดนะคะเจ้าที่นะหรือว่าศาลพระภูมินะคะในบ้านนะคะสังเกตดูถ้าเกิดมีหลอดไฟที่เสียนะก็เอาออกแล้วเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปนะคะเพิ่มความสว่างสวัยขึ้นนะคะก็อาจจะนำโชคลาภเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเกี่ยวกับงานก็เป็นในด้านที่ดีค่ะมีการเจรจาเกี่ยวกับงานนะคะหรือว่ามีการย้ายงานก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะกำลังรอการผลอะไรบางอย่างนะอาจจะไม่เป็นตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะก็จะมีโชคด้านการงานในช่วงปลายเดือนนี้นะคะคนราศีธนูนะคะคนมองไพ่โดยรวมแล้วก็จะมีโชคด้านการงานนะคะแล้วก็มีโชคด้านการเงินนะแล้วก็จะมีข่าวเข้ามานะคะในเดือนนี้นะคะแต่ก็อย่าใจร้อนนะคะให้ใช้สตินะคะก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำไปอาจจะรู้ข่าวนะช้าหน่อยนะแต่ว่าอาจจะมั่นคงกว่านะคะแล้วก็พยายามทำงานเก่าให้ดีนะคะรักษาเอาไว้นะแล้วก็ทำให้ดีพัฒนาให้ดีนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคะก็ขอให้คุณราศีธนูนะคะมีแต่เรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องแย่ๆไปนะคะแล้วก็เดือนหน้าก็ขอให้เจอเรื่องที่ดีๆขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะตอนวันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์นะคะของคนที่เกิดราศีธนูนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะเนี่ยค่ะมาดูอีกทีนึงก็เห็นความต่อเนื่องของไพ่เนาะอยากจะจบแต่ก็ยังเห็นความเรื่องของงานความรักอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจเหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนนะไพ่เสริมออกมาเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะก็จะดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะทั้งบริวารเลยนะมิตรภาพนะคะหรือว่าเรื่องของข่าวบางอย่างแหละไม่เป็นไปตามที่คิดนะเนี่ยผู้ใหญ่นะคะเนี่ยค่ะการเงินนะอาจจะต้องเสียเงินไปกับผู้ใหญ่นะคะต้องให้ระมัดระวังไว้นะเรื่องความรักนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเจนดาอาจจะอยากทำให้ครอบครัวเตมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่กันยาวๆก็ค่อยๆคิดนะค่อยๆคิดแล้วก็ใช้ความนิ่งเข้าไว้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะขอจบการพูดของราศีธนูเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้มีแต่โชคดีนะคะแล้วก็ขอให้คนราศีธนูนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วมีความสุขนะคะแล้วก็มีกำลังใจมากๆนะคะในการดำเนินในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็ให้อดทนมากๆค่ะแล้วคุณก็จะพบเจอแต่เรื่องที่ดีนะคะก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วกดติดตามนะคะเราจะได้เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆเดือนนะคะแล้วเราก็จะมาดูไพ่24ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไพ่24พยากรณ์นี้นะคะก็อยากจะเป็นอยากจะให้การเปิดไพ่เป็นประโยชน์นะกับผู้ที่ดูไพ่24นะคะแล้วก็
ให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกุศลนะกับตนเองแล้วกับผู้อื่นไปเรื่อยๆนะคะตลอดไปนะคะก็ขอจบการดูไพ่24ของคนราศีธนูเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็รอติดตามเดือนหน้านะคะเดือนกรกฎาคมนะคะว่าชีวิตของคนทุกราศีนะคะจะเป็นยังไงนะแล้วเราก็จะมาคอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ